ค่ะก็ขอกราบสวัสดีอาจารย์ประจำวิชาเพื่อนๆพื่อนี่ๆน้องๆที่ได้กดเข้ามาดูในคลิปวิดีโอนี้นะคะดิฉันนางสาวสิริมาตมั่นทุ่งค่ะรหัสนักศึกษา,า,า6 0 1 2น1 1 6 2 0 2 9 4ค่ะวันนี้ก็ยังเป็นอ่าโปรเซสเดิมอยู่นะคะก็คือ hda โปรเซสค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะดิฉันทำมาเพื่อเป็นคลิปที่แก้ไขและเพิ่มเติมในส่วนของคลิปที่ผ่านมานะคะเนื่องจากว่าในคลิปที่ผ่านมาค่ะดิฉัน ไม่สามารถอธิบายได้ลงลึกตามที่อาจารย์ต้องการเพราะว่าดิฉันเนี่ยมีปัญหาก,กับตัวโปรแกรม a s p e n เพนค่ะซึ่งเมื่อพอจะทำการเปิดในส่วนอื่นๆให้ดูเนี่ยมันก็จะเด้งออกหรือไม่ก็จะมีปัญหากเกี่ยวกับโปรแกรมตลอดเลยก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่ออธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปที่แล้วนะคะก็มาเริ่มกันเลยค่ะโดยที่ในคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่า ต่อ a t exchanger เข้ากับตัว Heat e เ c h a n g e r ที่เป็นตัวช็อตคัตนะคะซึ่งโดยใช้สายที่เป็นของฮีตนะคะเป็นค่า Q ก็คือเมื่อเรามีการเชื่อมสายจากตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งอะค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิซึ่งเราก็จะต้องทำการตรวจสอบว่าอุณหภูมิอุอณหภูมิที่เราต้องการเนี่ยมันจะใช้การฟีดโมนของ สารเนี่ยที่เท่าไหร่นะคะโดยได้ทำการซิมทั้งหมด4ตัวนะคะก็คือจะมีตัว E 1 0 1 ST E 1 0 3 ST E 1 0 2่ขออนุญาตเลื่อนนะคะ E 1 0 2 ST แล้วก็ E 1 0 5 ST ค่ะโดยเราจะมาเริ่มกันที่ตัว E 1 0 1 ST ก่อนนะคะโดยการที่เราจะเช็คว่าเมื่อเราเมื่อเราทำการต่อสายฮีทเนี่ย แล้วอุณหภูมิที่ได้ค่ะมันเปลี่ยนจากตอนแรกถ้าเราฟีดที่หนึ่งพันตามที่อาจารย์ได้สอนในคลาสเนี่ยตัวอุณหภูมิของขาออกจากตัวฮิตไดเชนเจอร์ anger, ตัวช็อตคัต t e หนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่นะคะก็คือมาดูกันจากตอนแรกนะคะที่อาจารย์ให้ก่อกหนึ่งพันใช่ไหมคะเราจะกด reset, รีเซ็ตแล้วก็รันดูนะคะว่าเราจะได้อุณหภูมิขาออกเนี่ยเท่าไหร่ ก็คือมันจะได้อยู่ที่อุณหภูมิ5้านะคะแต่ว่าจากใน stream table อะค่ะเราต้องการอยู่ที่225ดังนั้นนะคะเราจะทำการเปลี่ยนอ่าโมนที่เราใช้จาก1,000เป็นเท่าไหร่เราจะใช้วิธีการดูยังไงนะคะก็คือเรามาเริ่มกันที่ฝั่งซ้ายนี้นะคะเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกตรงที่โมเดลตรงนี้นะคะถ้ามันปิดอยู่ก็กดตรงนี้แล้วก็กดที่ sensitivity ค่ะแล้วก็กด new ค่ะ s 1ค่ะ หลังจากนั้นนะคะตัวนี้มันก็จะให้เราเลือก New ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นเลขหนึ่งขึ้นมาโดยเราก็จะ Valley หนึ่งค่ะโดย Time ของเราเนี่ยก็จะเป็นตัว Steam w a r นะคะแล้วก็ตัว Steam ของเราอันนี้คืออะไรก็คือตัวสาย HPS หนึ่งตรงนี้นะคะที่ฟีดเข้ามาเข้าตัว Heat X หนึ่งน t หนึ่งนหนึ่งนะคะตัว Heat e x t e n g e r หนึ่งศูนหนึ่งนะคะเราก็เลือกที่ h PS หนึ่งค่ะ โอเคซับสตริมเป็นมิกนะคะแล้วก็ variable ที่อ่าโมน f o ค่ะต่อไป start point ที่ศูนย์นะคะแล้วก็ end point ที่ประมาณหนึ่งพันก่อนแล้วกัน increment ที่ประมาณห้าสิบค่ะก็มีจะมีประมาณอ่าเ <c oughs> ท่านี้นะคะอันนี้ในส่วนของ value จะเป็นแกน x นะคะแล้วก็ e f ฟ n e จะเป็นแกน y โดยแกน y แล้วก็จะเลือกที่ new ค่ะแล้วก็ตั้งว่า temp out ค่ะก็คืออุณหภูมิค่ะ หาออกที่เราต้องการนะคะ category เป็น stream ค่ะแล้วก็ reference type เนี่ยจะเป็นตัว stream w i r เหมือนกันแล้วก็ส่วน stream เนี่ยจะเป็นสายอ่าสายนี้ค่ะก็คือเป็นสายทีอ่ออกจากตัว heater changer 101ที่เป็น short cut ก็คือสาย infer ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกไปที่ infer ค่ะโอ๊ะขออภัยค่ะ อ่ uh, infer อันนี้ค่ะแล้วก็ variable ที่ temp ค่ะอันนี้ก็คบรบแล้วนะคะต่อไป tabulate แล้วก็กด fill variables ค่ะมันก็จะขึ้นมาแล้วเราก็กด run ได้เลยค่ะพอเรากด run แล้วนะคะเราก็จะมาดู result, result curve ค่ะก็คือกราฟนั่นเองนะคะโดยเราจะกดคลิกเส้นนะคะเรากดคลิกขวาค่ะกด show tag อุณหภูมิที่เราต้องการนะคะคือ225เพราะฉะนั้นเราก็ดูแกนอ่า y เป็นหลักนะคะว่า225เนี่ยมันคืออุณหภูมิแล้วก็แกน x เนี่ยเป็นโมลโฟที่เราต้องฝีดเข้านะคะ225สองสองห้าจะอยู่ที่ประมาณสามร้อยี่สิบเอ็ดสามรอยิบสองโดยประมาณนะคะ ก็เราก็จะเลือกไปที่322ตรงนี้นะคะเปลี่ยนจาก1,000เป็น322ค่ะกดรีเซ็ตหทีนะคะแล้วก็รันค่ะแล้วก็มาดูผลลัพธ์กันนะคะจากเมื่อกี้ที่เป็น500กว่าใช่ไหมคะตอนนี้ก็เป็น225เรียบร้อยแล้วค่ะโดยเราจะทำอย่างนี้กับอีก3ตัวที่เหลือด้วยนะคะก็คือ3ตัวที่เหลือเนี่ยก็ก็จะมีการอ่า อันนี้เหมือนกันโดยที่อุณหภูมิอะค่ะสายตรงสายตรงนี้เป็นตัว e 1 0 3ช็อตคัสตรงนี้นะคะเราต้องการฮีตอุณหภูมิฮีตอุณหภูมิขึ้นจาก38เป็น90นะคะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเข้าถาังขออภัยค่ะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเข้าหองกันนะคะก็เรามาดูกันว่าเราต้องใช้ที่เท่าไหร่นะคะก็เหมือนเดิมค่ะเรากดที่จริงๆแล้วเราสามารถใช้อันเดิมได้นะคะแต่ว่าต้องเปลี่ยนเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนไอพวกแวรลี่ตรงนี้ค่ะ ก็คือพอเป็น e 1 0 3ปุ๊บเราก็จะใช้ที่ตัว lps 1นะคะก็คือสายนี้เราก็เลือกเปลี่ยนเป็น lps 1ก็คืออันนี้นะคะอ่า n point เนี่ยจากที่ทำการทดลองมาเนี่ยขอเลือกเป็นประมาณสักหมื่นห้าก็แล้วกันนะคะไม่แน่ใจว่ามันเยอะเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะต้องหินเยอะอยู่แล้วก็ defi gen y เปลี่ยนจาก infer เป็น en, เป็นตัว เบนซ์ค่ะก็คือเบนซินบกโทลูอีน e นั่นเองที่ตั้งชื่อไว้เป็นเบนซ์แล้วก็กดรีซอ่าขอให้ครีเซ็ตหนึ่งทีนะคะแล้วก็กดรันค่ะ โอเคค่ะเราก็กด r e s o l v curve เหมือนเดิมนะคะโดยที่เราจะอ๋อเราก็เลอกำนวณ r c นี้ค่ะแล้วก็กดโอเคโดยเราต้องการอุณหภูมิที่เก้าสิบใช่ไหมคะเก้าสิบมันก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งมืนสองพันเก้าร้อยสิบหกค่ะเราก็จะไปก่อกัน ก็เดาบลคลิกที่สายได้เลยนะคะอันนี้ของหนูเป็น12900นะคะจากที่ดูมันก็ประมาณนี้เราลองเปลี่ยนเป็น12916ดูว่ามันจะเท่าไหร่ก็กดรีเซ็ตได้เลยค่ะแล้วก็กดรันค่ะ โอ้สักครู่นะในขณะที่รอรัานขอแยบชาร์จแบตนะคะ โอเคค่ะก็รันเสร็จแล้วนะคะเรามาดูผลลัพธ์กันก็คือเป็นอ,อ0เองศาเรียบร้อยแล้วนะคะก็หลังจากนี้เราจะมาดูตัวด้านบนที่เป็นคูลเอ่อเป็นคูลิ่งวอเทอร์กันนะคะก็คือจะมีตัว e 1 0 2แล้วก็ e 1 0 5นะคะโดยที่เราในส่วนของ e e หนึองะคะเราต้องการให้มันเป็นตัว cooling ก็คือจากหกห้าสี่คะะเราต้องคู o ให้มันเย็นลงเพื่อที่เตรียมตัวที่จะเข้าหอแฟตถังแฟตนะคะเราก็ทำแบบเดิมเลยะคะ่ะโดยที่เปลี่ยนในส่วนของ valley ก่อนก็คือจาก lp s 1เนี่ยเราก็จะเลือกเป็นตัว cw 1 0 10 2แทนนะคะก็ อันนี้ขอเปลี่ยนเป็นประมาณสี่หมืนแล้วกันค่ะคิดว่าน่าจะน่าจะพอแล้วก็เปลี่ยนอินค e เมนเป็นสักหนึ่งรอยแล้วกันจะได้ไม่ต้องอันี้เกินไปส่วนดีฟายเราก็เปลี่ยนจากเบนนะคะเป็นอ่าโพค่ะตรงนี้ที่ออกจาก e หนึ่งโนสอง,องช็อคัทนะคะโพแล้วก็กดรีเซ็ตค่ะแล้วก็กดลัน กวกด resolve curve เหมือนเดิมค่ะกดโอเคค่ะก็คือเราต้องการที่ประมาณ40องศาใช่ไหมคะก็มันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณอาคอเย็ดสัก40ก็แล้วกัน40ก็จะอยู่ที่ประมาณ40ก็อยู่ที่ประมาณ31,316ค่ะเราก็ไปดูกันว่าอันนี้เราใช้เท่าไหร่มันถึงได้40นะคะใช้31,300โอเค เราเปลี่ยนเป็น31,316กก็แล้วกันค่ะดูว่ามันจะเท่าเดิมไหม ก็40่สิเหมือนเดิมนะคะต่อไปเราก็จะทําตัวของ e 1 0 5 st นะคะเพราะว่าเขาต้องการที่38เนาะเราจะลองไม่ไม่เราจะลองเอาสายออกแล้วลองเสียบใหม่นะคะโดยที่อ้สมมุติว่าเราแก้ตรงนี้เป็น1,000งันก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่สมมุติว่าตรงนี้เนี่ยเป็น1,000โอเค แล้วก็เราจะทำการเสียบสายาตัวนี้เข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่งขอ,อยาจัดระเบียบสักคู่รนะคะเรามาดูกันว่ามันจะเป็นเท่าไหร่นะคะก็คือกดลัน มันจะเห็นได้ว่ามันจาก114มันจะคูเหลือประมาณ109นะคะซึ่งเราต้องการที่38ใช่ค่ะก็เลยจะทำการไอ้นี่ใหม่อ่าจะทำการเช็คที่ Sensitivity นะคะก็คือขออนุญาตปิดด้านบนก่อนนะคะก็คือเหมือนเดิมเลยก็คือเราอะค่ะจะเช็คที่สาย cw 1 0 5สายนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนตรง v a l ี่ตรงนี้เป็น cw 1 0 5ค่ะ แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นสี่พันก็พอค่ะเพราะว่าจากที่ได้ทําการซิมมามันอยู่เที่ยวมาน3000กว่านะคะแล้วก็เปลี่ยนอินคิเมนจากหนึ่งเป็น50ค่ะแล้วก็ดีายนะคะดีายเปลี่ยนจากสายโปรค่ะเป็นสายโพเบนนะคะก็เลือกโพเบนกันโพเบนก็อยู่ตรงนี้แล้วก็รีเซ็ตหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็กดรันแล้วก็กดรีเซอเคิร์ฟเหมือนเดิมค่ะ กดโอเคก็คือเราต้องการที่ประมาณหนึ่งรอเอ,อ่อขออภัยค่ะสามสิบปดใช่ไหมคะสามสิบแปดสามสิบแปดน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้สามสิบแปดจะอยู่ที่ประมาณสามสามหนึ่งเจ็ดนะคะก็เราก็จะเปลี่ยนจากตรงนี้เป็นจากหนึ่งพันเป็นสามสามหนึ่งเจ็ดนะคะ กดรีเซ็ตหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็กดรันได้เลยค่ะจาก109นะคะจะดูว่ามันเปลี่ยนเท่าไหร่ก็คือเปลี่ยนไปที่38นั่นเองนะคะก็อันนี้จะเป็นวิธีการที่ใช้ในการเช็คนะคะแล้วก็แก้ไขโฟลเลทเพื่อที่จะใช้ตัวฮิตเตอร์หรือว่าคูลเลอร์เนี่ยให้เหมาะสมตามที่เราต้องการนะคะก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ